ระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยโอนานจากพระสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระนางมารีทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดียพระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเซคาริยาและทรงทักทายนางเอลิซาเบธเมื่อนางเอลิซาเบธได้ยินคำทักทายของพระนางมารีบุตรในครรภ์ก็ดิ้นนางเอลิซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมร้องเสียงดังว่าเธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆและลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วยทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้าเมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดีเธอเป็นสุขที่เชื่อว่าพระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริงพระนางมารีตรัสว่าวิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าพอพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์ตั้งแต่นี้ไปชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุขพระผู้ทรงสัมพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้าพระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัยพระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอนุภาพทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ไฟสูงให้กระจัดกระจายไปทรงคว่ำผู้ทรงอำนาจจากบัลลังก์และทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้นพระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยากทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่าพระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอลผู้รับใช้พระองค์โดยทรงระลึกถึงพระกรุณาดังที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเราแก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไปพระนางมารีประทับอยู่กับนางเอลิซาเบธประมาณ3เดือนจึงเสด็จกลับพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงรัชเรนเถิดเชิญนั่งพี่น้องในระยะตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมประมาณ5เดือน6เดือนถือว่าครึ่งปีมิสังของเราถือว่าเป็นช่วงเทศกาลฉลองวัดเพราะว่ามีการฉลองวัดแทบทุกวันเสาร์และก็แม้แต่วันธรรมดาพี่น้องจะได้ยินการประกาศฉลองวัดที่วัดของเราทุกอาทิตย์วันพรุ่งนี้ก็จะมีฉลองวัดบ้านนาโพใหญ่ประเดี๋ยวเสาร์หน้าฉลองวัดอีก3วัดพร้อมกันนิลมัยสุขเจริญทุ่งมนพี่น้องก็แยกตัวเอาเนอะใครจะไปฉลองวัดไหนก็แยกตัวแบ่งตัวเอานะเอาละเวลาที่พูดถึงฉลองวัดคุณพ่ออยากถามพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ว่าชอบไหมไปฉลองวัดนะชอบมักอยู่บ่มักไปฉลองวัดแล้วมีความสุขไหมมีเนาะคุณพ่อได้ยินหลายคนบอกว่าเกษียณแล้ววางมือจากหน้าที่การงานในบ้านแล้วจะไปแต่ฉลองวัดบางคนบอกอย่างนั้นช่วงที่ยังทำงานก็ยังไปไม่สะดวกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พอสามารถวางมือได้แล้วให้ลูกหลานทำแล้วฉันจะไปแต่ฉลองวัดอย่างเดียวเออแสดงว่าเรามีความสุขกับการไปฉลองวัดต่างๆทำให้พ่อคิดถึงพวกเราที่ไปฉลองวัดแต่ละแห่งเนี่ยพวกเราเป็นผู้เดินทางนะ
ประเดี๋ยวอาทิตย์นี้เดินทางไปวัดโน้นอาทิตย์นี้เดินทางไปวัดนั้นพวกเราเป็นผู้จาริกแสวงบุญการไปฉลองวัดแต่ละครั้งหรือการที่เรามาวัดวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์เตือนใจเราว่าเราเป็นผู้จาริกแสวงบุญในโลกนี้เราเป็นผู้เดินทางเป้าหมายของเราโน่นชีวิตนิรันดรเมืองสวรรค์นะทีนี้ไปฉลองวัดแล้วได้อะไรได้อะไรพ่อมีความคิดอยู่ในใจของพ่อคือว่าไปฉลองวัดแล้วหนึ่งละเราได้ไปเป็นหนึ่งเดียวกับลูกวัดนั้นกับเจ้าภาพวัดนั้นเป็นหนึ่งเดียวกับเขาเพื่อที่เราจะได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันร้องเพลงสวดภาวนาสรรเสริญพระด้วยกันขอบคุณพระเจ้าด้วยกันกับชุมชนแห่งความเชื่อที่นั่นที่เขาภูมิใจว่าเขามีวัดเขาเป็นชุมชนแห่งความเชื่อเขามีพระเป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางของครอบครัวของจิตใจของหมู่บ้านเราไปเป็นหนึ่งเดียวกับเขาส่งเสริมสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันประการที่สองก็คือเราไปให้กำลังใจกับวัดนั้นดังเช่นวันนี้วัดโคกแก้วแม้ว่าวัดโคกแก้วจะมีไม่กี่ครอบครัวดังที่พี่น้องได้ฟังรายงานแล้วล้างบาปกี่คนตายไม่มีโชคดีนะเราจะเห็นว่าวัดโคกแก้วนี่เป็นวัดเล็กๆพี่น้องหลายคนบอกคุณพ่อว่าอยากมาเพราะอยากมาให้กำลังใจอยากมาส่งเสริมให้กำลังใจวัดเล็กๆบางคนก็วันอาทิตย์แทนที่จะไปวัดใหญ่ที่วัดท่าแร่ก็มามิสซาที่นี่บอกว่าอยากจะมาส่งเสริมวัดเล็กๆเพราะฉะนั้นเรามาฉลองวัดเรามาส่งเสริมเป็นกำลังใจให้กับเจ้าภาพให้กับลูกวัดวัดนั้นอีกประการหนึ่งที่พ่อมองดูแล้วพ่อเห็นโรงทานมากมายวันนี้คุณพ่อเจ้าวัดบอกพ่อว่ามีโรงทาน40กว่าโรงทานถ้าจะเทียบแล้วก็ไม่น้อยไปกว่าวัดใหญ่ๆนะวัดที่ฉลองเมื่อก่อนเนี่ยพ่อไปฉลอง100ปีวัดบ้านน้ำบุญโรงทาน40กว่าโรงทานไปฉลองวัดบ้านจันเพ็ญ135ปีก็40กว่าโรงทานบ้านโคกแก้ว40กว่าโรงทานแสดงว่าวัดของพวกเรานี่โรงทานนี้พอๆกับวัดที่เขามีคริสตังค์ 3,000 กว่าคนบ้านจันเพ็ญ นะพอๆกันนั่นหมายความว่าพ่อเห็นอะไรฉลองวัดพ่อเห็นความเป็นหนึ่งเดียวพ่อเห็นความสามัคคีของชาวบ้านไม่ใช่แต่ความสามัคคีของลูกวัดนะแต่ความสามัคคีของชุมชนวัดต่างๆที่อยู่ด้วยกันดังเช่นโคกแก้วของเราก็มีวัดป่าพระนาวันมีวัดท่าแร่มีวัดหนองบัวทองและวัดอื่นๆที่อยู่ในละแวกนี้ร่วมมือกันมาช่วยเหลือกันจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสำเร็จไปด้วยดีนี่แหละพี่น้องคือความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการและเป็นสิ่งที่สังคมทุกวันนี้กระหายหาความรักความเป็นหนึ่งเดียวกันการรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่วัดคาทอลิกของเราในมิสซังท่าแรกของเราประมาณ80วัดนี่ทุกวัดจะต้องเป็นแบบนี้แหละคือให้หักแพงกันสามัคคีกันและก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่หายากเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆและก็แสดงออกถึงจิตลมของเราพระเยซูเจ้าสอนเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้เรารักกันและเราก็แสดงออก
เราสนใจกันบ้านเล็กบ้านใหญ่สนับสนุนบ้านเล็กอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องคงได้ติดตามข่าวแผ่นดินไหวที่ประเทศตุรกีและก็ประเทศซีเรียนะแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในรอบ100ปีดูจำนวนคนที่ตายพ่อฟังข่าวก็ตัวเลข 20,000 ขึ้นไปละคนตายบาดเจ็บอีกเยอะแล้วเราก็เห็นเด็กคนหนึ่งแม่คลอดในระหว่างที่ตึกถล่มมันลงมาแม่คลอดทั้งพ่อและแม่และพี่ๆอีก4คนตายหมดที่รอดตายคือเด็กที่เพิ่งเกิดมาสายรกยังอยู่ในท้องเลยตั้งชื่อว่าอานาหรืออาญานี่แหละแปลว่ามหัศจรรย์นะรอดตายอย่างอัศจรรย์หรือเราเห็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวเราเห็นคนทั้งโลกช่วยกันแต่ละประเทศส่งคนไปส่งสุนัขไปเพื่อไปช่วยเหลือให้คนที่ถูกซากปรักหักพังทับลงมาส่วนคนอื่นๆก็ส่งข้าวส่งน้ำส่งเสื้อผ้าส่งยาส่งเครื่องของเครื่องใช้ไปเราเห็นว่าในความทุกข์ยากในวิกฤตเราเห็นความสวยงามก็คือมนุษย์เรามนุษย์สำนึกว่าเราต้องรักกันเราต้องสามัคคีกันช่วยเหลือกันเราอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราทุกคนนะพี่น้องเกิดมาเรามีชีวิตพระเป็นเจ้าให้เรามีพละกำลังทำมาหากินเราต้องรู้จักแบ่งปันเราต้องรู้จักให้เราต้องรู้จักทำความดีชีวิตของเราถึงจะมีความสุขให้เรามาดูแม่พระที่เราฉลองวันนี้แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์แม่พระเป็นผู้ที่ทำตามน้ำพระทัยพระเป็นเจ้าเสมอแม้จะมีปัญหาจะมีความลำบากจะต้องอุ้มพระกุมารเยซูหนีไปอียิปต์หรือชาวบ้านชาวเมืองมองดูไม่เชื่อในพระเยซูเจ้าแถมพูดใส่ร้ายนินทาโอ้ลูกของเธอนี่บ่แม่นเป็นคนบ้าแหละบ่ในสมัยนั้นชาวบ้านชาวเมืองบอกกับแม่พระว่าพระเยซูเจ้าเป็นบ้าแหละบ่ไปเทศสอนที่ต่างๆแม่พระมีปัญหามีอุปสรรคแต่แม่พระพูดกับพระเจ้าแล้วแต่น้ำพระทัยพระองค์ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์และเวลาที่ทหารโรมันมาจับพระเยซูเจ้าขณะที่สวดอยู่ที่สวนมะกอกมาจับเอาเลยเอาไปทรมานแม่พระไม่มีอะไรจะมาสู้จะมาสู้กับทหารโรมันเหรอไม่มีแม่พระได้แต่เดินไปกับพระเยซูเจ้าเวลาพระเยซูเจ้าถูกทรมานแบกกางเขนขึ้นเขากาลวาริโอแม่พระไม่มีอะไรจะสู้เป็นผู้หญิงธรรมดาได้แต่เดินไปกับพระเยซูเจ้าให้กำลังใจลูกจนถึงพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเขาก็ปลดพระศพของพระเยซูเจ้าลงคนอื่นกลับบ้านหมดมีแต่แม่พระกับนักบุญยอนอัครสาวกแม่พระก็ทำหน้าที่ของการเป็นแม่รอรับศพลูกมาอุ้มไว้ในตักของตัวเองเพราะฉะนั้นเราเจนไหมว่าแม่พระเป็นผู้ที่บอกกับพระเจ้าเสมอตั้งแต่ให้พระเยซูเจ้าเกิดจนถึงพระเยซูเจ้าตายแม่พระบอกกับพระเป็นเจ้าเสมอขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้องขอให้เราทุกๆคนนะเป็นผู้จาริกแสวงบุญในโลกนี้ขอให้เราดูตัวอย่างของแม่พระ
ที่หนักแน่นมั่นคงในความเชื่อและภาวนาต่อพระเจ้าเสมอขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยในชีวิตของเราเวลาที่เรามีปัญหามีความทุกข์มีความลำบากมีเรื่องหนักใจหรือบางทีเราได้รับความอยุติธรรมคนอื่นนินทาเราว่าให้เราขอให้เราได้มีจิตใจที่สงบหนักแน่นและภาวนาต่อพระเจ้าเหมือนแม่พระขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์ดังนี้ชีวิตของเราก็จะเป็นเครื่องบูชาเป็นคำภาวนาที่ประเสริฐที่สุดที่ถวายแด่พระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเราทุกๆคนจะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้องได้เมื่อเรารู้จักยึดเอาน้ำพระทัยของพระเป็นหลักนะดังนั้นขอให้เราทุกคนรักซึ่งกันและกันมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันชุมชนคริสเตียนของเราจะต้องเป็นชุมชนแห่งความรักความเป็นหนึ่งเดียวและเป็นชุมชนแห่งความเชื่อนะขอพระเยซูเจ้าอวยพรพี่น้องแล้วก็ขอแม่พระได้เป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วก็เป็นกำลังใจในการเดินทางในโลกนี้ของเรา